ร้างประกาศคลิกที่สตรีมและสังเกตทางด้านขวาล่างจะมีเครื่องหมายบวกให้คลิกจะมีแท็บเมนูขึ้นมาให้เลือกสร้างประกาศพิมพ์ข้อความที่ต้องการประกาศโดยสามารถแนบเอกสารวิดีโอหรือไฟล์ใน Google Drive ลงไปในประกาศได้ด้วยหลังจากพิมพ์ข้อความที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกโพสต์เพื่อประกาศข้อความดังกล่าวหลังจากโพสต์ประกาศไปแล้วนักเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้การแก้ไขประกาศสังเกตหลังประกาศที่ได้โพสต์ไปแล้วจะมีจุด3จุดให้คลิกที่จุด3จุดเลือกแก้ไขเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึกการลบประกาศคลิกที่จุด3จุดเหมือนกับการแก้ไขประกาศแต่ให้เลือกลบจากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยันอีกครั้งในกรณีที่มีประกาศในหน้าสตรีมมากกว่า1ประกาศผู้ใช้สามารถเลื่อนประกาศที่ต้องการย้ายไปอยู่บนสุดได้โดยการคลิกที่จุด3จุดเช่นเดิมและเลือกย้ายไปบนสุด